ไทยทึ่งสำหรับไทยทึ่งในวันนี้นะครับ Made in Thailand พาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมจังหวัดกระบี่มารู้จักกับชายผู้มากด้วยหัวคิดในการทำเกษตรที่ไม่เหมือนใครแต่ใครๆก็อยากจะเหมือนกับตัวท่านและท่านนั้นก็คืออาจารย์สงวนมงคลศรีพันเลิศอดีตมนุษย์เงินเดือนที่ผันชีวิตมาทำสวนเกษตรที่บ้านศึกษาเรียนรู้เองจนตกผลึกออกมาเป็นสวนเกษตรแบบพอเพียงว่าแต่นิยามคำว่าเกษตรแบบพอเพียงในความคิดของอาจารย์สงวนท่านเป็นอย่างไรครับด้วยความเป็นจริงคุณสมบัติของชาวบ้านหรือเกษตรกรไทยหรือคนไทยเนี่ยมันจะต้องมี3เรื่องเรื่องแรกคือ1ต้องมีที่ดินเรื่องที่2คือต้องไม่มีหนี้เรื่องที่3ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือต้องสร้างคลังอาหารเพราะว่าวันนี้คนเราเนี่ยมีปัจจัยหลายๆอย่างมารวมกันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องจริงที่เขาไม่ทำก่อนเนี่ยส่วนมากจะเป็นหมดเลยจะไปทำเรื่องที่2ที่3ที่4ที่5หมดเลยในจำนวน10เรื่องของชีวิตเพราะว่าลูกกระดุมเสื้อหรือกระดุมชีวิตยาติได้ผิดตั้งแต่เม็ดแรกมันไปรู้ตอนที่เสื้อไม่ปกติเราจะต้องเริ่มต้นจากความถูกต้องกันก่อนเรื่องความจริงก่อนแล้วจึงจะไปหาสิ่งอื่นที่เป็นปัจจัยที่จะตามเข้ามานั่นคือสาเหตุหนึ่งมองเผินๆก็เหมือนกับสวนเกษตรธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ด้านในนี่ครับสิ่งแรกที่เห็นแล้วก็ต้องทึ่งเลยก็คือนี่ครับการปลูกผักไฮโซนี่นะครับแหมแค่ฟังชื่อก็ดูดีแล้วซึ่งผักไฮโซที่ว่านี้ก็คือผักที่เรากินกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดหอมผักกาดขาวคะน้าผักสลัดสีเขียวสีแดงแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ปลูกลงดินนะครับซึ่งวิธีการปลูกก็คือจะนำตะแกรงพัดลมเก่าๆมาใส่เปลือกมะพร้าวละเอียดแล้วก็ผสมปุ๋ยหมักไตเมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูกมาแขวนไว้บนที่สูงในพื้นที่ที่ต้องการเหมือนกับเราตากผ้านั่นเองละครับคือผักไฮโซนี้กรณีคนที่ไม่มีที่ดินครับคนทุกคนก็ต้องกินผักครับข้อสังเกตง่ายคือมดไม่มีแน่ครับสารพิษไม่มีแน่แล้วก็พายุน้ำท่วมไม่มีแน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมเราก็ยกให้สูงขึ้นเราไม่ต้องพาผักวิ่งครับเราพาชีวิตรอดก็พอแล้วสรุปว่าวิธีนี้นะครับทำให้ดูแลรักษาง่ายได้ผลผลิตเร็วและที่สำคัญผักที่ปลูกจะมีความสะอาดปลอดสารพิษและไม่มีแมลงรบกวนอีกด้วยครับนอกจากการปลูกผักไฮโซแล้วยังมีอีกหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้ใครมาเห็นแล้วก็ต้องทึ่งกับความกล้าบวกกับสมองที่ชาญฉลาดของอาจารย์สงวนนั่นก็คือการปลูกกล้วยแนวใหม่โดยการนำเอายอดกล้วยทิ่มลงดินนะครับหรือจะเรียกให้ง่ายก็คือการปลูกพืชแบบตีกลับครับจะกลับหัวกลับหางจะตีลังกายังไงเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันครับคือหมายถึงว่าเราปกติอายุการที่จะได้รับผลประโยชน์ของมันคือ365วันหรือ1ปีแต่วิธีการที่เราปลูกกล้วยกลับหัวอย่างนี้นะครับอายุการที่เราได้ผลประโยชน์จากเขาภายใน7เดือนมันจะได้ประโยชน์จากหนอขึ้นมาถึง4หนอในระยะเวลาแค่20วันทีนี้ผลผลิตที่ออกมาจากสมมติว่าเราปลูกเอาหัวลงเนี่ยนะครับมันจะได้15หวีแต่ถ้าเราปลูกตีกลับอย่างนี้คือเอาหัวขึ้นเอาปลายลงเนี่ยครับจะได้จาก15ถึง48หวีเห็นการปลูกกล้วยแบบพิสดารครับเอารากชี้ฟ้าลำต้นลงดินนี่ก็ว่าทึ่งแล้วนะครับอาจารย์สงวนยังสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาอีกด้วยครับนั่นก็คือการปลูกกล้วยให้มีกลิ่นต่างๆได้ตามใจอีกนะครับแหมฟังแล้วอึ้งไหมล่ะครับแหมกล้วยมันออกลูกมายังไงก็ต้องเป็นกลิ่นกล้วยสิครับมันจะออกมาเป็นกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสตรอเบอรี่ได้ยังไงโอ้โหแหมชักสงสัยนะครับทำได้ยังไงครับเนี่ยการใส่รสใส่กลิ่นของต้นกล้วยให้เป็นออกรสสตรอเบอรี่รสทุเรียนรสเหิมรสตัวหอมให้เราสังเกตดูว่าต้นกล้วยที่มันแทงปลีออกมาแล้วหรือยังเมื่อเขาแทงปลีออกมาหรือลูกออกมาแล้วไม่เกิน2อาทิตย์นะครับเราก็ทำพิธีชัยลำต้นกล้วยเลยแล้วเราเอาหัวเชื้อจะเป็นตรงนี้เป็นรสสตรอเบอรี่พร้อมสำลีนะครับ1ก้อนเมื่อเขาลำเลียงอาหารนะครับผ่านรสตัวนี้เขาบอกว่าหนูอาศัยไปที่ลูกหรือที่ปลีพลังรสชาติก็จะออกตามที่เราใส่เข้าไปเลยการประยุกต์และพัฒนาของอาจารย์สงวนนะครับไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับเพราะที่ศูนย์แห่งนี้เขายังคิดค้นการปลูกข้าวโดยที่ไม่ต้องทำนานะครับฟังแล้วคงจะงงว่าทำนายังไงไม่ต้องทำนาไม่ต้องคิดให้ปวดหัวแล้วครับเฉลยไปเลยครับนั่นก็คือการปลูกข้าวในล้อยางครับซึ่งสามารถใช้พื้นที่บริเวณรอบๆบ้านหรือบนเนินก็ได้ครับไม่ต้องมีนาเป็นไร่ๆไม่ต้องดูแลอะไรมากมายน้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเก็บเกี่ยวข้าวก็ได้ดีโดยเฉพาะบ้านของกรมของเรานะครับไม่มีนานะครับไม่มีนาที่นี่แต่ว่าทำอย่างไรนะครับไม่มีข้าวเพราะว่าข้าวคุณอย่างไรก็คุณต้องกินข้าวถูกไหมครับงั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาทดแทนบ้านเราคือทดแทนให้มันให้เป็นพื้นนาขึ้นมาให้ได้มีข้าวกินนะครับอย่างไรก็มันต้องกินข้าวอยู่แล้วคนเราเลยเอาสิ่งเหล่านี้มาทดแทนก
็ใช้ล้อยาง600กว่าลูกนะครับก็เท่ากับพื้นนา1ไร่ปกติแล้วข้าวพื้นนา1ไร่หลังจากที่คุณเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันจะได้ข้าวเปลือกประมาณ400ถึง450กิโลต่อไร่พอเราทําการวิจัยเป็นเทียบไปแล้วปั๊บเราปลูกในล้อยางปั๊บมันก็ได้เหมือนกันประมาณ400ถึง400กว่ากิโลต่อล้อยาง600กว่าลูกและอีกหนึ่งมันสมองที่น่าทึ่งของอาจารย์สงวนนั่นก็คือการปลูกพืชแบบผสมผสานหลายๆชนิดให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเช่นการปลูกยางไว้กับต้นปาล์มและพริกไทยโดยการปลูกพืชแบบสลับกันเรียกว่าได้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้วซึ่งแต่ละชนิดนี้ก็ให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพและมีราคาตามมาตรฐานในท้องตลาดครับมีผักมีผลไม้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของไร่นาสวนผสมแบบนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์ครับซึ่งที่นี่ก็มีการเลี้ยงไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดแพะอาหารก็ไม่ต้องซื้อแพงนะครับใช้ใบปาล์มที่ได้จากการตัดทิ้งในสวนนี่แหละครับนำมาให้สัตว์กินกันนอกจากนั้นแล้วการเลี้ยงปลาของลุงสงวนก็น่าสนใจไม่แพ้กันอาหารปลาที่ลุงให้ปลากินเนี่ยก็ทำมาจากผลไม้ทุกชนิดอย่างมะละกอเอ่ยลูกเงาะเอ่ยขนุนเอ่ยจำปาดะผลไม้สุกอื่นๆหรือแม้แต่เปลือกทุเรียนก็ยังทำได้เลยครับเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับการเลี้ยงปลาตรงนี้เราให้ตั้งชื่อของบ่อของเราบ่อปลาของเราว่าสวยหรูว่าเป็นการเลี้ยงปลาแบบครบวงจรหมายถึงว่าที่ครบวงจรตรงนี้เราเอาวัตถุดิบบ้านเราที่มีบางสิ่งก็เราก็ทานแล้วที่เหลือก็เอามาทำเป็นอาหารปลาดุกเพื่อต้องการที่จะลดรายจ่ายในส่วนนี้พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้พี่น้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คำว่าเพิ่มรายได้ไม่ใช่คุณต้องไปหาฮานเพิ่มถูกไหมครับให้ลดรายจ่ายที่เรามีอยู่แล้วณวันนี้รายได้ของเรามันก็เพิ่มของมันเองโดยอัตโนมัติโดยการที่เราไม่ต้องซื้ออาหารนะครับเอาวัตถุดิบมาทำเป็นอาหารปลาดุกนะครับเราก็สามารถมีปลาดุกมีการเลี้ยงปลาดุกได้แล้วตรงนี้ในส่วนนี้มีปลาดุกไว้ทานมีปลาดุกไว้กินมีปลาดุกไว้แบ่งปันไปไว้ขายก็ได้สรุปว่าคือเราต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่อย่าไปทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากเหมือนที่เป็นอยู่ณวันนี้ไงก็อยากจะฝากกับพี่น้องทั่วประเทศว่าพี่น้องครับวันนี้ท่านเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วนะถ้ามีที่ดินที่ดูดูนั้นจะเป็นในน้ำจะเป็นลูกหินลูกรังไม่ใช่ปัญหาใดๆทั้งสิ้นถือเป็นเรื่องน่าทึ่งนะครับแบบสุดยอดจริงๆสำหรับแนวคิดของอาจารย์สงวนสมเป็นบุคคลคุณภาพที่ Made in Thailand ของเรายกย่องเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเชื่อไหมนะครับว่าที่คุณผู้ชมเห็นไปทั้งหมดนั้นอยู่บนเนื้อที่เพียงแค่4ไร่เท่านั้นเองถือได้ว่าใช้พื้นที่ทุกจุดได้อย่างคุ้มค่าจริงๆซึ่งที่นี่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วนะครับยังจัดเป็นโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเรื่องการทำการเกษตรได้เข้าพักในช่วงที่มาเรียนรู้ศึกษางานอีกด้วยครับซึ่งรายได้ของสวนเกษตรที่นี่ครับมีรายได้เหลือนะครับปีละเป็นล้านๆเลยทีเดียวแหมหลายคนได้ฟังแล้วคงตาโตแต่คุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเพียงแค่คุณต้องรู้จักคำว่าพอเพียงให้เหมาะสมกับตัวเองครับแต่ยังไงก็ตามครับหากผลลัพธ์ที่ออกมามีจำนวนความสุขมากกว่าตัวเลขก็เหมือนกับอาจารย์สงวนแล้วล่ะครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมได้ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเรานะครับอย่างถูกต้องแล้วล่ะครับ